ราจะพ่นเคลือบภายในนะครับสำหรับเบาะหนังตัวนี้อันนี้ก็ทำความสะอาดนะครับเป็นนายแบบโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเทป50 50นะครับโอเคเพื่อเปรียบเทียบว่าความแตกต่างระหว่างพ่นกับไม่พ่นนะครับจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันโอเคหลังจากพ่นเสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับว้าวจะเห็นในเรื่องของความแตกต่างนะครับ huh? ระหว่างจุดที่พ่นกับไม่พ่นนะครับโอเคชัดเจนนะครับในเรื่องของความแตกต่างหลังจากนี้เราจะรอให้น้ำยาเซตตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบหลังจากที่เราพ่นเคลือบทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อวานจะเห็นได้ชัดว่าเราแบ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งตอนนี้เราก็พ่นทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเบาะหนังที่ผ่านการพ่นเคลือบนะครับภายในของเคลามอสคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับฮะโอเคเม็ดน้ำจะกลมสวยนะครับปกป้องได้ดีกว่านะครับเบาะลื่นด้วยนะครับสีเข้มป้องกัน UV ป้องกันแสงแดดได้ดีเยี่ยมโอเคนะครับจะดำกว่าเดิมเยอะเลยว้าวใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปOkay.